เด็กชายค่ะนี่ครับต้นอะไรต้นใต้ใบหรือลูกใต้ใบนะฮะลักษณะเขาจะเป็นมีลูกจะมีลูกอย่างเงี้ยนะสมัยโบราณเนี่ยหรือปัจจุบันนี้ยังใช้ได้อยู่นะฮะมันแก้ได้ไข้ได้ทุกชนิดดีมากเขาเก่งเรื่องนี้เลยแก้ไข้หวัดไข้มาลาเรียไข้ทับฤดูและยังช่วยการช่วยขับฤดูขาวด้วยแก้ดีซ่านแก้โรคขัดเบาขับปัสสาวะนะฮะหลายเรื่องลดความดันอีกต่างหากบำรุงตับเขาจะเก่งแต่ถ้าสตรีมีครรภ์ห้ามกินนะคะวันนี้จะมาแนะนำเพื่อนก็ถามมาว่าแก้อะไรได้บ้างอยากให้อธิบายเพราะเราเคยแนะนำต้นไปแล้วไม่อยากให้ถอนทิ้งบางคนนึกว่าเป็นวัชพืชลูกใต้ใบหรือต้นใต้ใบเนี่ยเราถอนมา1กำมือนะฮะวิธีใช้นะวิธีใช้วิธีกินถอนมา1กำมือสำหรับแก้ไข้ทับฤดูล้างให้สะอาดเลยทั้งต้นใบรากลำต้นดอก1กำมือต้มน้ำ1ลิตรเคี่ยวให้15นาทีประมาณนั้นยกลงดื่ม1แก้วกาแฟเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารติดต่อกัน 3-4 วันอาการไข้ทับฤดูก็จะหายนะฮะโรคที่2โรคดีซ่านซึ่งเกิดจากการทำงานผิดปกติของตับและน้ำดีถุงน้ำดีนะฮะวิธีใช้คือ3กำมืออันนี้ใช้เยอะหน่อยต้มน้ำ3ลิตรให้เหลือต้มน้ำ3ลิตรให้เหลือ1ลิตรเคี่ยวนะเคี่ยวยกโรงตักดื่มเช่นกัน1แก้วกาแฟ3เวลาหลังอาหารมันจะมีรสขมหน่อย3เวลาหลังอาหารติดต่อกัน 3-4 วันอาการตาเหลืองตัวเหลืองเป็นเกี่ยวกับดีซ่านก็จะดีขึ้นและหายไปในที่สุดนะก็ไปลองทำกันดูไม่ยากข้อสำคัญสตรีมีครรภ์ห้ามดื่มครับ